สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนที่สนใจหมากรุกสากลวันนี้เรามาติดตามกันต่อเลยนะครับในตอนที่3ของรูปเปิดเวียนนาเกมครับและเช่นเคยก่อนที่เพื่อนๆจะมาเรียนรู้กันให้เพื่อนๆคิดว่าในตำแหน่งนี้ฝ่ายขาวควรจะเดินอะไรดีครับให้เพื่อนๆหยุดวิดีโอสักครู่และคิดคำตอบไว้ในใจจากนั้นให้เพื่อนๆเล่นวิดีโอใหม่เอาล่ะครับได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูคำตอบในคลิปวิดีโอนี้กันเลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเอาล่ะครับพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยครับเอาล่ะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ตำแหน่งเมื่อฝ่ายดำเดินใน G4 นะครับหลังจากที่ฝ่ายขาวเดิน F4 นะครับเรามาทบทวนกันนะครับว่าตำแหน่งนี้เริ่มยังไงนะครับอันดับแรกขาวเดิน E4 ดำเดิน E5 บิชอป C4 บิชอป C5 Knight C3 Knight F6 D3 D6 และในตำแหน่งนี้นะครับฝ่ายขาวเดิน F4 นะครับทบทวนนิดนึงนะครับผมยังแนะนำให้เพื่อนๆเลือกที่จะเดิน Knight A4เพื่อไล่กินบิชอปที่ตำแหน่ง 4-5 อีกด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในตำแหน่งเมื่อขาวเดิน F4 ฝ่ายดำเลือกเดินได้หลายทางนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้แนะนำฝ่ายดำได้เดินบิชอป G4 เดินไนท์ C6 และ C6 กันมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูเมื่อฝ่ายดำเลือกเดินไนท์ G4 กันครับเมื่อเราพิจารณาดูนะครับก็จะเห็นว่าฝ่ายดำเดินไนท์มาที่ G4 เพื่อที่จะโจมตีตำแหน่ง F2 นะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของฝ่ายขาวฝ่ายขาวจะต้องเลือกเดินตาเดินที่ดีสุดนะครับเพื่อที่จะยังคงความได้เปรียบของตำแหน่งนี้นะครับซึ่งถ้าฝ่ายขาวเลือกผิดวิธีก็จะทำให้พลาดเป็นรองมากถึงแพ้ได้เลยนะครับแล้วก็มาถึงคำถามที่ผมถามไว้เมื่อต้นคลิปนะครับว่าในตำแหน่งนี้ฝ่ายขาวควรจะเดินอะไรนะครับคำตอบที่ดีที่สุดของฝ่ายขาวในการเดินตำแหน่งนี้นั่นก็คือฝ่ายขาวเลือกที่จะเดินพอน F4 ไป F5 นะครับทีนี้เรามาดูวิธีอื่นๆนะครับการดูคำตอบแบบเป็นเหตุเป็นผลนะครับว่าถ้าเราเดินตาอื่นๆแล้วมันไม่ดียังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราพิจารณาดูว่าฝ่ายดำเลือกที่จะโจมตี F2 นะครับเราอาจจะป้องกันโดยการเดินไนท์ที่ G1 ไป S3 นะครับเพื่อที่จะป้องกันตา F2 นะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนตานี้ฝ่ายดำจะมีโอกาสโจมตีนะครับโดยการเดินควีนมา S4 นะครับเพื่อเช็คกิงขาวนะครับเป็นตาบังคับถ้าฝ่ายขาวเดินพอนไล่ควีนไปก็จะเสียไหนฟรีนะครับ no ดังนั้นฝ่ายขาวมีตาเดินเดียวนะครับต้องเดินคิงหนีไปตาใดตาหนึ่งนะครับในตานี้ก็มีทางเลือกอยู่3ทางนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับถ้าฝ่ายขาวเดินคิงมาที่ F1 ฝ่ายดำก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับโจมตี F2 เอาไนท์มา F2 นะครับเดินคล่อมทั้งควีนและลูกนะครับและถ้าฝ่ายขาวเอาไนท์กินก็จะพลาดมาหันเลยนะครับจะโดนเช็คเมทนะครับโดยเอาควีนมากินที่ F2 นะครับดังนั้นในตาเดินนี้ฝ่ายขาวอาจจะต้องหนีควีนนะครับเพราะว่าควีนมีค่า9คะแนนอาจจะต้องยอมเสียลูกแลกกับไนท์ในอนาคตนะครับถ้าฝ่ายขาวเดินหนีควีนสมมติว่ามาที่ F3 นะครับฝ่ายดำก็ยังมีตาเดินที่ดีอีกอย่างเช่นเอาไนท์กินรุกนะครับก็จะได้เปรียบเรียบๆนะครับโดยการได้เปรียบคะแนนนะครับ3ต่อ5นะครับซึ่งในตอนนี้พอฝ่ายดำกินปุ๊บฝ่ายขาวก็ยังไม่รู้ว่าจะได้กินคืนหรือเปล่านะครับอีกวิธีหนึ่งฝ่ายดำอาจจะเลือกเดินบิชอปนะครับจาก C8 มาโจมตีควีนนะครับหรือว่าแม้แต่กินไนท์นะครับ
ถ้าไฟขาวกินกลับก็จะไฟดำก็ยังมีโอกาสที่จะเอาไนท์กินรูอีกนะครับซึ่งสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนให้กับไฟขาวเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหรือว่ามีอีกวิธีหนึ่งไฟขาวอาจจะเดินคิงมาที่ตำแหน่ง D2 นะครับเมื่อไฟดำเดินไนท์มาค่อมควีนและรูนะครับไฟขาวอาจจะใช้แท็กติกพินนะครับเดินควีนมาตำแหน่ง E1 ทำให้ถ้าไฟดำเผลอกินรูไปนะครับเราก็จะได้กินควีนเลยแต่วิธีนี้นะครับไม่ถูกต้องเราจะต้องคิดเสมอว่าคู่ต่อสู้นะครับจะเดินวิธีที่ดีที่สุดตอบโต้มาเสมอนะครับเราไม่ควรที่จะคิดเข้าข้างตัวเองว่าเราเดินแบบนี้แล้วเขาอาจจะหลงกลเรานะครับเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องในการเล่นหมากรุกสากลนะครับคู่ต่อสู้มีวิธีที่เดินที่ดีกว่านั้นก็คือเอาบิชอปมากินไนท์ที่ S3 นะครับทำให้ฝ่ายขาวจะต้องกินคืนนะครับยกตัวอย่างเช่นฝ่ายขาวเอาพอนกินฝ่ายดำก็เอาควีนกินนะครับกินคืนไปแล้วก็ลูกก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่โดนจ้องจะกินอยู่เหมือนเดิมนะครับฝ่ายขาวมีคิงที่อยู่ในตาที่ไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะครับไม่สามารถที่จะเข้าป้อมได้ลูกจะต้องเสียเวลาเดินอีกแล้วฝ่ายดำจะมีตาโจมตีอีกมากนะครับไฟดาจะเข้าป้อมแล้วก็เอาหมากตัวที่เหลือมาช่วยกันโจมตีคิงนะครับซึ่งลักษณะนี้ไฟขาวก็เป็นรองถึงแพ้นะครับผม เพราะฉะนั้นการเดินไนท์มาที่ S3 นะครับก็เป็นตาที่ผิดนะครับทีนี้เรามาดูวิธีที่ถูกต้องนะครับหรือว่าดีที่สุดก็คือไฟขาวเลือกที่จะเดินพอนไปที่ F5 นะครับในตาเดินนี้นะครับถ้าฝ่ายดำเลือกที่จะเดินไนท์มาที่ F2 นะครับลักษณะนี้ฝ่ายขาวมีตาเดินที่ดีสุดก็คือควีนนะครับไปที่ H5 นะครับเป็นการโต้กลับนะครับหรือว่าเป็นการโจมตีกับฝ่ายดำเมื่อฝ่ายดำจะได้กินลูกแน่ๆแล้วนะครับเพราะว่าลูกของเราไม่มีตาออกไปเลยฝ่ายดำก็จะเอาไนท์กินในอนาคตแต่ฝ่ายขาวได้อินิชิเอทีฟนะครับหรือว่าได้เป็นมือนำในการทำก่อนเพราะว่าเราขู่ที่จะเช็คเมทคิงของฝ่ายดำเลยนะครับในตานี้ถ้าฝ่ายดำมัวแต่เอาไนท์ไปกินรู้นะครับแล้วก็ควีนเช็คเมทนะครับด้วยการประสานงานระหว่างบิชอปที่ C4 และควีนที่ H5 นะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายดำจะต้องแก้ตาเดินนี้ก่อนนะครับดีสุดก็คงจะเป็นตา G6 นะครับการตาที่จะเช็คเมทแล้วก็ไล่ควีนไปในตัวด้วยฝ่ายขาวเดินควีน H6 นะครับในตาเดินนี้นะครับถ้าฝ่ายดำเดินไนท์กิน H1 นะครับเพราะเห็นว่าได้เปรียบแล้วนะครับฝ่ายขาวก็จะมีตาโจมตีกับที่รุนแรงเช่นกันนะครับโดยการเดินบิชอปมา G5นะครับมาไล่ควีนดำนะครับสังเกตนะครับเมื่อเราเดินตาโจมตีหรือตาบังคับเนี่ยคู่ต่อสู้จะไม่มีเวลาที่จะเดินอย่างอื่นนะครับเขาจะต้องเดินอย่างที่เราต้องการก่อนก็จะทำให้เราตัดทางเลือกในการที่จะเดินหรือว่าในการคิดเนี่ยให้น้อยลงก็จะทำให้เราเซฟเวลาในการเล่นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งฝ่ายดำอาจจะเดิน F6 นะครับเพื่อไล่บิชอปตาเดินที่ดีนะครับเอาพอนกิน G6 นะครับโดยยอมที่จะทิ้งบิชอปไปถ้าฝ่ายดำกินฝ่ายขาวก็จะเดิน G7 นะครับเรายอมเสียบิชอปแลกกับพอนนะครับแต่ว่าเราได้ทีที่จะโจมตีต่อนะครับแล้วก็ขู่ที่จะกินลูกของฝ่ายดำด้วยจะเห็นว่าลูกของฝ่ายดำไม่มีตาเดินที่ดีเลยนะครับนี่นะครับพอนจ้องจะกินลูกอยู่ถ้าฝ่ายดำเดินลูกไปตาใดตาหนึ่งนะครับก็จะเสียอย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นเดินมา G8 ก็เป็นตาของบิชอปนะครับหรือว่าถ้าเดินมา F8 ก็จะเจอกินแถมฝ่ายขาวยังได้เป็นควีนด้วยแบบนี้ฝ่ายดำแพ้แน่นอนครับ
เพราะฉะนั้นฝ่ายดำจึงเสียเปรียบอย่างมากนะครับในตาเดินนี้ฝ่ายขาวยังเลือกที่จะเข้าป้อมได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้กองกำลังที่เหลือเนี่ยโจมตีคิงดำซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแล้วนะครับนะครับเราย้อนไปดูนะครับในตาเดินนี้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับไนท์ลงมา F2 Queen H5 นะครับโจมตีพรที่ F7 นะครับครับในตาเดินนี้ดำเดิน G6 Queen H6 ถ้าฝ่ายดำเอาไนท์กินนะครับฝ่ายขาวบิชอปโจมตีไล่ควีนนะครับในตอนนี้ถ้าฝ่ายดำไม่เดินพรนะครับ F6 นะครับเพราะว่าจากการวิเคราะห์แล้วฝ่ายดำก็จะเสียเปรียบนะครับฝ่ายดำอาจจะเลือกเดินควีนหนีนะครับเดินควีนมาที่ D7 นะครับฝ่ายขาวก็จะมีแต้มบุกอีกนะครับโดยการเดินไนท์มาที่ D5 ครับเพื่อที่จะขู่ที่จะเอาไนท์มาเช็คที่ตำแหน่ง F6 นะครับทำให้ฝ่ายดำจะต้องหนีควีนอีกนี่นะครับฝ่ายดำเดินควีนหนีมาที่ A4 นะครับเพื่อโจมตี C2 นะครับฝ่ายขาวไนท์เช็คครับเป็นตาเดินที่ดีสุดครับเป็นตาบังคับแล้วก็ช่วยให้ไนท์เนี่ยยืนตำแหน่งที่ดีด้วยฝ่ายดำสมมติว่าเดินควีนมา D8 นะครับซึ่งดูแล้วไม่น่าจะต่างกันนะครับควีน E7 หรือ D8 นะครับฝ่ายขาวเดินควีนเข้ามานะครับขู่จะกินเช็คอีกนะครับถ้าฝ่ายดำเดินตาอย่างเช่นควีนมาเช็คคิงขาวนะครับขาวจะเดินพรไล่นะครับฝ่ายดำกินพอนะครับนี่ครับมีตาโต้ขู่จะกินลูกแล้วก็กินเช็คคิงที่ F2 ด้วยแต่ว่าฝ่ายขามีตาเช็คเมทใน2ตาเดินนะครับเอาควีนกินลูกเช็คนะครับคิง E7 และควีน E8 เช็คเมทนะครับแล้วครับเราย้อนมาดูตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อในตาเดินนี้นะครับจะเห็นว่าทั้งเอาพอนไล่บิชอปหรือว่าเอาควีนหนีไปฝ่ายดำก็เป็นรองมากนะครับเพราะฉะนั้นการเอาไนท์กินลูกตานี้อาจจะไม่ใช่ตาเดินที่ดีสุดนะครับจากการวิเคราะห์ตาเดินที่ดีสุดของฝ่ายดำก็คือในตาเดินนี้นะครับฝ่ายดำต้องเดิน C6 นะครับเมื่อเราพิจารณาดูจากลายก่อนหน้านี้จะเห็นว่าเมื่อขาวเอาไนท์มายืนที่ D5 ได้เนี่ยทำให้ฝ่ายดำลำบากนะครับการเดิน C6 ก็เป็นตาเดินที่ดีครับโดยทั้งเปิดโอกาสให้คิงของฝ่ายดำเนี่ยซึ่งไม่เซฟแล้วที่จะเข้าป้อมฝั่งคิงนะครับสามารถที่จะเดินคิงมาหลบแถวๆนี้ได้นะครับโดยการเปิดพื้นที่อีกทั้งพอน C6 เนี่ยก็ทำหน้าที่ป้องกันไนท์มาที่ D5 หรือแม้แต่สามารถพุทพอนมา B5 เพื่อโจมตีขาวกลับก็ยังได้นะครับก็เป็นไอเดียที่ดีครับให้เพื่อนๆดูเพื่อเข้าใจว่าถ้าเราเป็นรองเนี่ยเราจะเดินได้ยังไงนะครับฝ่ายขาวจะเดิน F กิน G6 นะครับฝ่ายดำเดินพอนกินพอนควีน G7โจมตีลูกที่ H8 นะครับฝ่ายดำเดินลูก F8 นะครับตาเดินเดียวควีนกินพอนควีน F6 นะครับนี่นะครับฝ่ายดำยอมเสียพอนไปเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวแล้วก็ทำให้คิงเนี่ยดูเซฟกว่าเดิมนะครับแล้วไนท์ก็ไม่สามารถที่จะมาที่ D5 ได้ไม่มาสนับสนุนการโจมตีไม่ได้เหมือนเดิมแล้วดีสุดของฝ่ายขาวครับ develop ตัว knight f3 นะครับลูก h8 ตาเดินนี้ดีมากครับมาโจมตีควีนของฝ่ายขาวนะครับควีน c7 นะครับเป็นตาเดินที่ดีครับเพราะว่าโจมตีบิชอปที่ไม่มีตัวป้องกันนะครับขู่ที่จะกินเช็คด้วยนะครับ
ฝ่ายดำต้องแก้นะครับตาเดินเดียวเลยไนท์ A6 นะครับถ้าฝ่ายดำเดินบิชอปมาที่ D7 นะครับแบบนี้นะครับก็จะเจอแต้มนี้นะครับบิชอป G5 ไล่ควีนนะครับสังเกตว่าบิชอปขาวนี่ยึดลายขาวนี่บิชอปดำมายึดลายดำคิงดำนี่เหมือนกับว่าแทบจะไม่มีตาเดินเลยนะครับและในตาเดินนี้นะครับนี่นะครับถ้าฝ่ายดำเดินควีนหนีไปนะครับซึ่งมีตาเดินน่าจะตาเดียวเนี่ยครับ F8 หรือ G7 นะครับก็เจอฝ่ายขาวเช็คเมทนะครับ Yahoo! เพราะฉะนั้นตาเดินนี้หลังจากขาวเดินบิชอป G5 นะครับฝ่ายดำต้องยอมเสียควีนนะครับซึ่งขาวก็จะเป็นต่อถึงชนะนะครับนี่ก็เป็นไอเดียคร่าวๆนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เจอหรือว่าไม่ได้เดินมาถึงตรงนี้นะครับแต่ว่านี่เป็นไอเดียในการข้อทำของฝ่ายขาวนะครับหลังจากที่ฝ่ายดำเดินไนท์ F2 นะครับครับเรามาย้อนดูตั้งแต่ตาแรกนะครับว่าเกิดขึ้นอะไรขึ้นบ้างนะครับ E4 E5 บิชอป C4 บิชอป C5 ไนท์ C3 ไนท์ F6 D3 D6 F4 นะครับจากนั้นฝ่ายดำเดินไนท์ G4 นะครับจริงๆแล้วตาเดินนี้เป็นตาเดินที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าคิดว่าเพื่อนๆมีโอกาสจะเจอลายนี้นะครับก็เลยมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับเพราะว่าฝ่ายขาวก็มีโอกาสที่จะเดินผิดได้นะครับฝ่ายขาวเดินดีสุดคือ F5 นะครับจากนั้นถ้าฝ่ายดำเดินไนท์ F2 ฝ่ายขาวโต้ในการเดินควีนมา H5 เพื่อโจมตี F7 นะครับในตาเดินนี้นะครับถ้าฝ่ายดำเดินเรียบๆนะครับในการเดินคิกเข้าป้อมนะครับแบบนี้ฝ่ายขาวก็จะมีวิธีโจมตีนะครับในการเดินบิชอปมาไล่ควีนสังเกตว่าบิชอปที่ C4 ของเรานะครับทำหน้าที่กดหรือว่าพินพรที่ F7 อยู่นะครับทำให้ฝ่ายดำไม่สามารถเดินพรมาไล่บิชอปได้นะครับเพราะว่าบิชอปกดคิงอยู่ฝ่ายดำต้องเดินควีนหนีนะครับยกตัวอย่างเช่นควีน E8 นะครับเพื่อที่ต่อไปจะได้กินลูกสักทีนะครับฝ่ายดำอยากกินลูกฝ่ายขาวก็นี่นะครับเอาไนท์มาช่วยอีกบวกอีก1ตัวครับสังเกตว่าฝ่ายขาวนี่มีตัวทำถึง4ตัวแล้วนะครับมีควีนที่ H5 มีบิชอป T5 ไนท์ D5 บิชอป C4 นะครับในตาเดินนี้ถ้าฝ่ายดำเอาไนท์กินลูกนะครับเพราะเห็นแก่ว่าได้เปรียบไนท์แรกกับลูกก็ฝ่ายดำก็จะถึงกับแพ้นะครับในตาเดินนี้โดยมีแต้มแท็กติกดังนี้ครับฝ่ายขาวเอาไนท์เช็คที่ F6 นะครับโดยเป็นการเช็คค่อมคิงและควีนด้วยนะครับทำให้ฝ่ายดำจะต้องกินไนท์เป็นตาบังคับจากนั้นฝ่ายขาวเดินบิชอปกิน F6 นะครับนี่นะครับคิงของฝ่ายดำไม่มีตาเดินเลยนะครับต่อไปอนาคตฝ่ายขาวจะเอาควีนมาเช็คที่ G5 แล้วก็เช็คเมทนะครับก็เป็นไอเดียการโจมตีนะครับกรณีที่ฝ่ายดำเดินเข้าป้อมนะครับในตานี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับติดตามลายอื่นๆในรูปเวียนนาเกมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ